ค่ะมาช่วงสุดท้ายค่ะก็อย่างที่พูดถึงรองนายกเศรษฐกิจก็แกละเมออะไรอยู่ไม่รู้แล้วแอนนะรายการยามเช้านะตะโกนตามหาแกทุกเช้าเลยพี่คนจะตายกันหมดแล้วแกไปอยู่ไหนไหมคะงานปาฐกถาไม่เรื่องของเรื่องคือแกออกมาพูดดีแล้วผมเพิ่งรู้ว่าแกคุมเศรษฐกิจอยู่มีเจ็บปวดอ่ะแรงก็เนี่ยจริงจริงทุกคนสัตย์จริงงั้นนะเดี๋ยวจะหาว่าคุณดีนเล่าไม่ครบครบเดี๋ยวหาว่าไม่จริงเดี๋ยวหาว่าไม่จริงเดี๋ยวหาว่าไม่จริงไปฟังเลยไปฟังเองคือเราขอลาแล้วก็เปิดเทปเลยแล้วกันเพราะว่ากลับมาเดี๋ยวอาจจะมีเครื่องรองท้องรองเท้าใส่หน้าจอทีวีเราจะได้ไม่ต้องรับโมโหเราจะได้ไม่ต้องรับค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ยฮะเรามาถึงช่วงกลางปีโดยประมาณแล้วที่เหลือของท้ายปีจะเป็นยังไงครับในมุมมองท่านใน9เดือนที่ผ่านมา uh-huh. นะถือว่า9เดือนที่ผ่านมาผมว่าเศรษฐกิจไทยค่อยๆโตขึ้นนะครับ จากไตรมาส3โตประมาณ 1% uh-huh. เป็นไตรมาส4ของปีที่แล้ว 2.1% ครับไตรมาสแรกปีนี้ 3% uh-huh. นะครับค่อยๆโตขึ้นนะฮะอันนี้ระหว่างที่โตขึ้นนี่ก็ได้จากการท่องเที่ยวมาช่วยได้จากการใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนภาครัฐมาช่วยแล้วการลงทุนเอกชนก็เริ่มฟื้นตัวภายในประเทศนะครับจุดที่เป็นยังมีปัญหาก็คือเรื่องการส่งออกซึ่งลดลงมากในไตรมาสแรกนี้นะครับทุกคนก็ยังก็เริ่มมีความหวังว่าเดี๋ยวการส่งออกคงจะค่อยๆกลับมาถ้ากลับมาเป็นบวกอย่างเดิมอีกเนี่ยนะฮะเราก็คงจะกลับมาโต 4-5% ได้อีกแต่ผมพอลงไปดูรายละเอียดแล้วเป็นความหวังที่จะต้องค่อยปรับตัวเหมือนกันมันจะไม่เร็วอย่างนั้นผมอยากจะย้อนให้คุณพิชานึกถึงภาพสมัยก่อนเราจะพูดว่าการส่งออกเราโตปีละ 20% 15% นะครับแต่ผมพอลงไปดูตัวเลขแล้วผมก็ตกใจนะฮะปี2554เนี่ยโตประมาณ 15% กว่าจริงแต่2555หลังจากค่าแรงกระโดดเป็น300บาทเกือบเท่าตัวนะฮะเป็น300บาทเนี่ยทำให้การส่งออกของเราเนี่ยนะลดลงเหลือโตเพียง 2% กว่าๆเท่านั้นเอง 2% กว่าๆครับแล้วพอ56ติดลบเลยถูกครับ57ก็ติดลบอีก2ปีพอ58นี่ติดลบมากที่สุดนะเป็นไปได้อาจจะเป็นเรื่องของการชะลอตัวของโลกมาซ้ำเติมผมก็เราไปรถโชว์นะฮะไปที่ญี่ปุ่นมาแล้วไปที่เกาหลีมาแล้วนี่จะไปที่จีนอีกนะก็ไปชักชวนนักลงทุนเราทีแรกเราก็นึกว่าคงจะใช้เวลาเหมือนกันเพราะของมันใหม่นั่นแหละครับโอ้แต่ปรากฏว่าผมดีใจมากเลยนะฮะเราไปเมื่อพูดง่ายคือเราประกาศมกราครับเขารู้เรื่องดีจากมกรามาถึงกลางพฤษภาเชื่อไหมบริษัทอุตสาหกรรมใหม่ๆดูในลิสต์ได้นะอุตสาหกรรมประเภทใหม่ผมเรียกว่าโมเดิร์นอินดัสทรีเนี่ยครับเขายื่นเข้ามาประมาณสัก150รายได้ละเข้าเป้าทันไหมฮะ150รายมากกว่ามากกว่าที่คิดนะในที่ยื่นทั้งหมดเนี่ยอุตสาหกรรมทุกอย่างเนี่ยใน4เดือนครึ่งประมาณ500รายเป็นอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยสัก150รายแล้วเราก็เร่งอนุมัติไปแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มีกำลังใจนะว่าจะมาแน่ครับแล้วก็ถ้าที่เราได้คุยกับนักลงทุนทีนี้เราบิลไอเราแผนใหม่นะฮะเราจะไม่นั่งเฉยเราจะลิสต์ชื่อบริษัทในอุตสาหกรรมใหม่แล้วเราติดต่อเราไปหาอะไรพวกนี้ก็ได้รับการสนองตอบดีมากครับทำให้ผมกล้าพูดตอนนี้ได้เลยว่ามีความหวังแหละมีความหวังว่าใน2ปีครึ่งเนี่ยนะฮะบริษัทที่มาตอนนี้มันจะตั้งฐานเสร็จและจะเริ่มส่งออกได้ผมก็มานั่งดูก็เลยก็ไม่มีอะไรก็ลงดูซิปรากฏว่าเราที่คนอื่นเขาไปที่อื่นเนี่ยครับเรื่องภาษีก็นี่สำคัญเลยเรื่องภาษีก็เลยปรับภาษีเลยนะวิธีปรับผมก็ไม่ยากเอาของประเทศอื่นมาวางแล้วผมก็เรียงดูอันไหนที่เรายังดึงดูดคนอื่นไม่ได้แล้วก็ปรับให้เท่ากันซะนั้นจากนี้ไปเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยนะเหมือนกับคุณมีเฮดควอเตอร์ในประเทศไทยแล้วคุณก็ไปลงทุนในต่างแดนในประเทศต่างแดนเนี่ยนะฮะซึ่งขณะนี้มีเยอะนะครับเราลงทุนในเขมรไป80กว่าบริษัทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับลาวอีก200บริษัทพม่าเพิ่งเริ่มทั้ง15-16แห่งแต่อีกหน่อยจะมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่พวกนี้กำไรไม่เคยกลับประเทศไทยนะนี่แหละครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญพอกลับมาพับโดนเขาเสียภาษีไปแล้วใช่โดนภาษีซ้อนโซนไปนั้นจากนี้ไปประกาศแล้วนะฮะภาษีนี้ออกมาแล้วจากนี้ไปมี
บริษัทลูกในต่างประเทศกำไรเอากลับประเทศไม่ต้องเสียภาษีนะหรือสิ่งที่เรียกว่าหุ้นแคปิตอลเกนจากหุ้นที่ถืออยู่ก็ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีนั่นแหละแต่ที่สำคัญที่สุดคือนี่ฮะนั่งอยู่ที่นี่ถ้ามีบริษัทลูกอยู่ในเวียดนามเอาสินค้าจากเวียดนามมานะแล้วก็ไปขายที่อื่นครับคือทำผ่านประเทศไทยใช่เพราะการทำประเทศไทยนี่ได้หลายอย่างได้กำไรด้วยถูกต้องครับและได้กิจกรรมเศรษฐกิจต่อเนื่องด้วยใช่ครับอย่างเนี้ยต่อไปนี้ไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีเดิมเสีย 20% โอ้สูงมากเลยแต่สิงคโปร์นี่เขาไม่เก็บตัวนี้ใช่ครับมันก็เลยหลบประเทศไทยหมดไอ้การที่ทำตัวนี้ไม่ได้ไปลดภาษีอะไรให้ใครหรอกครับลดภาษีที่ไม่เคยเก็บได้นั่นแหละฉะนั้นเราก็จะไม่เก็บเราก็ไม่เก็บนะแต่เราหวังใช้กิจกรรมการค้าข้ามชาติเนี่ยมาทำที่เมืองที่เมืองไทยซึ่งขณะนี้ตื่นตัวมากคุณเชื่อไหมว่าใน4เดือนครึ่งเนี่ยหลังจากแล้วประกาศนี้มาก่อนแต่ว่าภาษีเพิ่งเสร็จเมื่อสิ้นเมษาครับแล้วระหว่าง4เดือนครึ่งเนี่ยมีคนยื่นมาอนุมัติไปแล้ว30รายโอ้โหนี่เป็นสัญญาณที่30รายเพราะนี้หมายถึงพวกที่จะมาตั้ง regional headquarter ในเมืองในกรุงเทพด้วยในกรุงเทพด้วยอย่างญี่ปุ่นเข้ามาตั้งเพราะเขาดูแลบริษัทลูกข้างเคียงครับผมทั้งดูแลอย่างเขาทำบริการ technical service หรือบริการดูแลคนเทรนคนให้รายได้ที่เข้ามาก็ไม่เสียภาษีครับอย่างนี้มันก็เลยจะกลายเป็นศูนย์กลางขึ้นมาถูกต้องครับตัวนี้ผมมีความหวังมากเพราะว่าในอดีตจำได้ไหมตอนที่ประเทศไทยเริ่มโตใหม่ๆใช่ครับเรายังขายสินค้าไม่เก่งแน่นอนเลยตอนสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้ตัวเนี่ยเป็นตัวฐานการค้าเขาซื้อจากประเทศไทยเนี่ยมากกว่าที่ประเทศไทยขายยุโรปทั้งหมดครับแต่เขาซื้อแล้วเขาไปแพคเกจจิ้งใหม่ไปจัดอะไรใหม่แล้วเขาไปขายยุโรปอีกถูกครับฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถทำเรียนแบบได้นะเพราะว่าประเทศอย่าง CLMV เนี่ยเขายังการติดต่อทางตลาดเขายังไม่ไปไกลใช่ถ้าเราช่วยเขาช่วยขายให้เขาแต่ช่วยทำผ่านกรุงเทพเนี่ยนะมันได้ประโยชน์ทั้งสองข้างถูกต้องเราเองก็จะมีฐานที่โตไปด้วยครับแล้วเราเช่นเดียวกันบริษัทไทยที่ออกขยายฐานการผลิตเป็นใน CMV เนี่ยด้วยเนี่ยนะฮะก็จะไปก็จะสามารถใช้ฐานในประเทศเนี่ยเป็นฐานการค้าเขาออกมาทั้งสิ่งที่เรียกว่า International Headquarter และ International Trading Company ชัดเจนครับ